มาดูเรื่องของการปรับปรามนะคะปัญหายาเสพติดกันบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนที่กาลังร,างร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7แม่ฮ่องสอนได้จับกลุ่มนะคะนักการเมืองท้องถิ่นค่ะในพื้นที่นะคะในเรื่องของการลักลอบค่ะการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางเฮโรอีนกว่า2กิโลกรัมด้วยกันค่ะนายสุรพลพนัสอัมพลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพันเอกชายแดนกฤิณสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพันธุบทเอกศักดิพัฒน์ชาวลักษกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงผลการจับกลุ่มนายจบ,บู่พรชัยธนสินอายุ34ปีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นานปู่ป้อนอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายจะรอไพรปรีเปรมอายุ37ปีชาวอำเภอปางมะผ้าพร้อมเฮโรอีนจำนวน6ถุงน้ำหนัก2,210กรัม ซึ่งทั้งคู่ถูกจับกลุมได้หลังจากที่ตำรวจทหารสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหรือว่า DEA ทำการล่อซื้อเฮโรอ,อีนดังกล่าวจากผู้ต้องหาที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทตำบลเวียงใต้อำเภอปายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาประกอบไปด้วยรถยนต์สองคันรถจักรยานยนต์สองคันบ้านพร้อมที่ดินสองหลังรวมมูลค่า1นึล้านสแสนบาทค่ะ